ถึงเมื่อวานนี้มีการประกาศผู้รับทุนวิจัยดีเด่นของสกว.นะคะแล้วก็คือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเมื่อวานนี้พอดีได้ไปร่วมงานด้วยก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันมีความน่าสนใจว่านักวิจัยไทยเนี่ยเก่งมากเลยนะคะในสาขาอาชีพต่างๆนะคะอายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นอาจารย์สมศักดิ์ปัญหาสาขาชีววิทยาหอยทากจำได้ไหมรู้จักฮะหอยทากที่เขากระดึบ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 แล้วเขาก็ไปเอาเมือกหอยทากอ่ะมารักษาผิวพรรณอย่างเงี้ยมาให้มันกระดึบที่หน้าเฮ้ยไม่หรอกสกัดออกมาแล้วไม่ต้องมาจริงผมเห็นบางเจ้าเห็นไหมเอามากระดึบกันเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องมากระดึบสกัดมาแล้วสกัดมาแล้วอย่างเงี้ยก็คือเป็นผลงานนะคะของนักวิชาการไทยเป็นต้นหรือว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดร.อัญชลีทัศนาขจรนะคะคืออาจารย์เนี่ยเขาเน้นเรื่องกุ้งเขาเป็นนักชีวเคมีนะแต่เขาเน้นเรื่องกุ้งเขาจะไปคัดหากุ้งต้านโรคเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงไปศึกษาเกี่ยวกับยีนเกี่ยวกับโปรตีนที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อในกุ้งกุลาดำเป็นต้นโอ้ดีฮะหรือว่าอย่างอาจารย์เพราะว่าการเลี้ยงกุ้งเนี่ยเน้นจะเป็นประโยชน์ต่อคนเลี้ยงกุ้งมากเพราะกุ้งใครที่ทำบ่อกุ้งเนี่ยต้องเฝ้าระวังเพราะมันล่มทั้งบ่อได้มันเป็นสัตว์เศรษฐกิจของไทยนะใช่มันอ่อนไหวมันอ่อนไหวง่ายใช่ไหมใช่ดร.สายสมรลำยองนะคะสาขาจุลชีววิทยาการเกษตรเป็นคนค้นพบเห็ดแล้วก็ราแล้วก็แอคติโนไมซิสชนิดใหม่ของประเทศไทยกว่า200ชนิดเราเคยรู้ไหมว่านักวิชาการไทยเนี่ยเขาเก่งพบเห็ดพบราแล้วกัน200ชนิดแบบนี้เป็นต้นคือมีคนเฉพาะทางในเมืองไทยที่เก่งๆเนี่ยเยอะมากซึ่งเราต้องส่งเสริมสนับสนุนจริงๆเลยนะหรือว่าอย่างอีกท่านนึงนะคะขอยกตัวอย่างอาจจะไม่ครบทุกท่านนะคะ อาจารย์อนุวัฒน์สิริวัฒน์ค่ะสาขาปิโตรเคมีอาจารย์เขาตอนนี้กำลังทำอะไรรู้ไหมโพลิเมอร์นำไฟฟ้าขนาดนาโนเมตรแล้วก็ไฮโดรเจลเป็นแผ่นควบคุมการปลดปล่อยยาที่มีประสิทธิภาพอาจารย์บอกว่าพูดง่ายๆนะกอเอียอิเล็กทรอนิกส์กอเอียอิเล็กทรอนิกส์กอเอียอิเล็กทรอนิกส์เห็นภาพเลยเห็นภาพไหมเวลาหลังเนี่ยบังคับได้เลยจาก iPhone จากโทรศัพท์มือถือว่าจะให้ปล่อยยาเข้าไปในร่างกายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเป็นไงโอ้โหโอเคมั้ยล้ำมาก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 เพราะฉะนั้นอิเล็กทรอนิกส์ชอบชื่อเนาะฟังปั๊บเก็ทเลยตอนแรกอาจารย์ก็มาแบบนำไฟฟ้าขนาดนาโนเมตรโอ้เอาล่ะชับๆยากแล้วแต่พูดอย่างนี้เก็ทเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะทั้งหมด13ท่านที่ได้รับเงินทุนนะคะจากสกว.เนี่ยก็คือเป็นคนเก่งให้ไปวิจัยต่อของนี้มันต้องวิจัยไปเรื่อยๆจะพัฒนาได้ต้องวิจัยแล้วก็หลายสาขาด้วยกันสังคมศาสตร์ก็มีนะคะมีอาจารย์อย่างอาจารย์บุษบากนกศิลปธรรมไปรวบรวมพวกบทความวิชาการที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่ามันจะมีปัญหานักวิชาการไทยเนี่ยอาจจะเก่งวิชาการแต่พอจะเผยแพร่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคหน่อยที่จะเขียนออกมาอาจารย์ก็ไปรวบรวมมาว่าสาขาวิชาต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีแพทเทิร์นในการเขียนหรือว่าสับแสงในการเขียนยังไงบ้างใช่ที่ทำให้มันดูแบบโอ้ดูดีดูเป็นงานวิชาการขึ้นมาให้มันได้ระดับสากลขึ้นมาเก่งมากคือไปเจอแล้วประทับใจขอเสนอขอทุนจากสกว.ด้วยทำอะไรฮะจะทำวิจัยวิจัยอะไรจ๊ะพัฒนาเสียงจิ้งหรีดในยุคศตวรรษนี้ก็ได้นะก็ได้เขาก็ไม่แต่ว่าคือโทษนะทุกท่านที่เขาไปรับรางวัลเขานำหน้าว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทุกคนเลยก็จะเป็นนักสื่อสารมวลชนคนแรกศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ครับกนกกนกก็เนี่ยคือการวิจัยผลงานการวิจัยเนี่ยมันจะมีคะแนนสำคัญที่ทำให้เวลาเขาตัดสินมหาวิทยาลัยแรงกิ้งแรงกิ้งโลกเขาจะดูเรื่องก็โอเคสถาบันของคุณเนี่ยมีผลงานวิจัยในนามของคณาจารย์ยังไงบ้างถ้าใครมีบทวิจัยหรือมีเรื่องวิจัยมากเนี่ยก็จะได้เปรียบนะฮะเขาจะไม่ได้ดูแต่เฉพาะเรื่องจำนวนนักศึกษาหรือว่าอะไรนะเขาดูผลงานทางวิชาการบทความที่ตีพิมพ์ด้วยแล้วก็แน่นอนผลงานที่มีออกมาเลยผลงานงานวิจัยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยสำคัญมากๆนี่รากฐานการพัฒนาประเทศเลยถูกต้องฮะนี่ฮะโอ้ดีใจด้วยนะครับ